คือสภาพการผลิตถั่วลิสงฤดูฝนจริงๆนะคะมีการระบายน้ำเวลาฝนตกก็ต้องระบายน้ำออกจะทำทางระบายน้ำระบายน้ำออกอันนี้สิ่งที่เราทึ่งมากก็คือผู้เฒ่าสองคนนี่จะเป็นมันฝนตกก็ยังมาถอนหญ้าใส่ชุดกันฝนมาถอนหญ้าก็ยังคือดูคือมันค่ะแต่ค่ะนี่ฮะถอนหญ้าถอนหญ้าตาอายุเท่าไหร่แล้ว63เกียงคักมาถอนหญ้าย้ายของจักปีวันย้ายของ61โอ้ซ่ากันเลยบอสยูบอสเซาและสองเถ่างามมากเลยอ๋อมองนี่มันเป็นป้ายุค่าเก่าเหมือนว่าค่ะแม่บัดนี้มาเอายุค่าออกมีต่อกันเลยต้องเฮ็ดดูเบิ่งแต่ละแถวนี่มัน10กว่าพุ่นได้น่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12แถวนะคะที่ทำอันนี้ปลูกเดือนจักมือเหรอคะนี่โตรุ่นน้อยนี่อันนี้24 24 25 26คือรุ่นนี้แต่อันที่งานทดลองกับหนูนั่นคือปลูกก้อนมูปลูกก้อนมูวันที่5บัดนี้บันนี้มาโซ่ให้เบิ่งได้ว่าเป็นหยังมันงามจังได๋มาเว้าให้ฟังดูว่าที่เฮ็ดเอาพ่อก็ได้เอาว่าจังได๋คือว่ามันตอนที่ทุกๆปีนี่เฮาทดลองเฮาบ่ได้ใส่ปุ๋ยพ่อแม่นบ่บัดนี้เฮาบัดนี้ปีนี้ให้ร้องพื้นพร้อมเลยบัดนี้ก็เลยงามคักบัดนี้พ่อใส่ตะปูนขาวปรับแต่ซะปกติอันที่เฮ็ดตะเกาของอย่าของใส่ปูนขาวแล้วค่อยมาใส่ปุ๋ยตอนเสียหญ้ามันบ่แต่ว่าอันนี้หนูให้ใส่พร้อมปลูกเลยเราก็วานปูนขาวก่อนนะคะแล้วค่อยใส่ปุ๋ยบัดนี้แม่เป็นจังได๋เฮ็ดแล้วมันต่างกันบ่บัดนี้งามแล้วแล้วก็ตั้งโตได้แล้วงามไว้แล้วก็บัดเพราะว่าถั่วเขาอายุสั้นนะคะเราก็ไม่ต้องเสียเวลาไปตอนที่ไปตอนใส่ปุ๋ยตอนกำจัดวัชพืชเพราะว่าเกลือกลัวเขาสิได้กินเพราะว่าถาดอาหารหลายโตมันสลายออกมาแล้วมันพอพืชมันพอมันก็จะดูดกินไปเลยเนาะก็เลยให้ใส่พร้อมปลูกนะคะนี่ก็ตอบรับดีนะคะเกษตรกรบอกว่างามมากแต่งามคักอีหลีเพราะว่า120มื้อก็ได้แล้วติปีนี้บ่นี่เลยบ่ปลูกเลยงามมากนะคะอันนี้วิธีเกษตรกรแต่ของเราวิธีทดสอบโอ้ต้องขอโทษพ่อด้วยต้องได้ข้ามแปลงแกนะคะเกิดดีน้ำพร้อมแต่ว่าอันนี้แปลงทดลองเนาะค่ะแปลงทดลองที่เราทดลองโรยยิบซ้ำไปแล้วอันนี้จะมองที่ล้อมไม้เครื่องแบ่งเครื่องเนาะนี่แปลงมองนี่เป็นทดลองอันนี้แกบอกว่างามมากนะคะแต่อันที่เราทึ่งมากก็คือสองตาย่ายนี่ดูมันคักสวยโอ้แปลงนี่คือสิได้ผลคักอยู่พี่เล่นี่ปลูกก้อนมูอีกตั้งหากปลูกคนที่5นะคะก็พาแล้วก็สภาพแกก็ใกล้เคียงกันแล้วแกก็อันนั้นด้วยเกิดดีงอกดีหรอกน้ำสม่ำเสมอได้ปูนขาวไปแล้วเกิดนั่นห้อยๆแล้วแต่ว่ากอเปิดด้วยเข็มเนี่ยเข็มนี้เยอะมากนั่นใช่ออกเข็มหลายพร้อมบอดี้ถามแล้วเนาะว่าแล้วเป็นคนห้องม้วนบ่เดี๋ยวไปถามแล้วบนกันร่วมมันแม่พ้องพ่นห้องม้วนไปแม่นแต่พ่นเที่ยวเดียวอ๋อพ่นไปแล้วครั้งหนึ่งที่เราพาทำห้องม้วนไข่นะคะแต่พ่นไปครั้งหนึ่งพ่นก้อนสิออกดอกยี่แม่นบ่แล้ววันฟังทางนี้ได้พ่นบ่คือพ่นตาทางที่หนูบอกอันใดก่อนแปลงฟังวิธีเกษตรกรสิได้ฮู้จักเปรียบเทียบเนาะว่ามันต่างกันบ่ถ้ามันดีเฮาค่อยขยายไปทางอื่นนําเราฟังพุ่นของผู้ใดคะนั่นของแม่อ๋ออืมอ๋อน้ำผักแต่งามมากนะคะ
งามคักคือชวดต้นสูงเริ่มเติบโตดีแล้วก็ล้มเข็มดูเบิ้งดูเบิ้งอันนี้ใส่กันอยู่ค่ะเมื่อกี้เบิ้งกับแปลงนั่นนะแปลงนั่นมันสิเข็มมันสิลายหนูเปิดให้พี่เล็กเปิดเบิ้งอยู่โตสิล้มเข็มอะค่ะเพราะว่าเฮาไปพ่นเฮาไปกระตุ้นเขาหลายอันแต่ว่าเรื่องฮอร์โมนก็สิมีผลนําค่ะแปลงนี้บ่ได้พ่นอืมค่ะถ้าเบิ้งเปรียบเทียบกันเนาะค่ะค่ะถ้าเบิ้งตอนที่เอาหมากเนาะค่ะเบิ้งตอนเอาหมากว่าเขาสิต่างกันบ่เพราะว่าบ่งนี้ก็บ่ได้ใส่ปุ๋ยห้องพื้นเนาะใส่แบบใส่ตาเฮ็ดแบบห้องเจ้าของนะคะอันนั้นเฮาให้ใส่12 24 12กับปูนขาวนะคะพร้อมปลูกปูนขาวนี่วานก่อนอยู่เนาะวานก่อนปลูกอยู่ค่ะตัวลมไม้เขาก็มีแคลเซียมแมกนีเซียมเหมือนกันก็ช่วยได้อืมอันนี้ปลูกวันที่30นี่ค่ะเพิ่นก็อืมเอาบ่พร้อมกันแม่นบ่แสดงว่าห่างกันมา3 5มื้อเออ5 6มื้อคือสภาอ๋ออันนั้นปลูกวันที่5มิถุนายนพฤษภาคมมิถุนายนอ๋อแสดงว่าอันนี้ปลูกก่อนแต่อันนั้นงามมากนะรู้สึกว่ามันต่างกันเนาะต่างกันเลยเนาะแต่ว่าแม่สันนิษฐานว่าสิเป็นน้ำปุ๋ยห้องพื้นเดี๋ยวเฮาใส่พร้อมปลูกเพราะว่าอันนี้มันบ่ได้ใส่เนาะค่ะแล้วก็แต่กับผลฮอร์โมนแต่ผลฮอร์โมนหนูถ้าเบิ่งตอนลงเข็มว่ามันสิต่างกันบ่กับผลผลิตแม่นค่ะถ้ามันดีปีรุ่นเฮาก็สิได้เอาปรับไปใส่เลยบัดนี้บ่ได้ซื้อแล้วบัดนี้เฮาก็เฮ็ดเอาเลยเฮาเฮ็ดเอาเฮาก็เก็บไว้ได้เนาะเก็บเข้าก็ได้มันบ่ฮั่นน่ะได้หมดฉีดได้หลายๆแม่นค่ะฉีดได้หลายอย่างแม่นหนูไปเปิดเบิ่งอยู่ค่ะเข็มมันหลายแม่นทำท่านไอ้แท่งเข็มหลายหมากก็ต้องหลายเมื่อกี้กี่เปิดเบิ่งอยู่แตกต่างจากอันนี้อยู่ขนาดอันนี้ว่าปลูกก่อนเนาะเนี่ยหนูดูอยู่หนูว่าเข็มนะ30มันก็ต้องก่อนต้อง 5-6 วันอันนี้ก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าแต่เราก็จะดูอีกครั้งนึงว่ามันจะต่างกันไหมอันนี้ก็มีหลอดตานั้นเป็นเข็มยาวๆแล้วก็สมบูรณ์กับบ่ได้เบิ่งละเอียดแต่ว่ากับลองเบิ่งตอนเก็บผลพุ่นล่ะค่ะลองดูตอนเก็บผลผลิตนะคะถ้ามันได้ผลดีเขาก็จะได้ปรับใช้กับ